ได้ครับก่อนหน้านี้ก็เห็นมีพี่เข้ม42พี่น้องครับมาด้วยเอาครับ30กับ18ปีนะครับส่วนสูงนี่177กับ182ดูครับใครจะอยู่ใครจะไปครับนี่ครับจังหวะที่นักมวยไหว้ครูนี่ก็แฟนๆนะครับถ่ายรูปไปด้วยครับบันทึกความทรงจำเอาไว้ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับทั้งคู่เดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับแหมคู่นี้คาดการว่าน่าจะลงเอยด้วยความสนุกดูเดือดแล้วครับเพราะเป็นประเภทกล้าบวกกล้าแลกกล้าออกทั้งคู่ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับดูว่าใครน็อกใครครับในพิกัดใหญ่โอ้โหนี่ย้อมผมมาซะจี๊ดจ๊าดเลยครับทางด้านโมฮัมเหม็ดมาดี้มาเริ่มต้นความมันครับคู่นี้ครับแม่ดาวรุ่งจากอิหร่านครับปะทะกับจอมแกร่งจากแดนมังกรลุยก่อนเลยนะครับแม่หมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้ครับเอาครับเริ่มจะใส่กันแล้วยกแรกโอ้โหดูครับจังหวะตวัดจังหวะวาดหมัดใส่กันครับปี้โอ้มีจิ้มลำตัวครับขยับเข้ามาครับซ้ายเตะขวาคืนครับโอ้ยแกยาวเหลือเกินละพ่อเดินเข้าไปครับโดนเจาะล่างมาหมัดซ้ายคืนด้วยซ้ายโอ้จังหวะกระแทกยัดซ้ายของโมฮัมหมัดครับถือว่าน่าสนใจเลยครับเดี๋ยวดูครับนี่ฮะยัดซ้ายนี่ฉกด้วยความเร็วส่วนจางนี่ครับคืนด้วยซ้ายขยับทำเกมเดินเข้าไปครับโมฮัมหมัดเดี๋ยวดูครับจะมีหมัดเด็ดหรือเปล่าแหมจางนี่เตะซ้ายหน้าก่อนนะครับพยายามจะเตะแล้วก็หยุดการเดินครับเอาขวาคืนมาเหมือนกันครับของโมฮัมหมัดโอ้ยาวกว่าสยามครับยาวกว่าสยามครับเดินกดดันซะเลยแต่ว่าไปแล้วอีกคนนึงก็แหมได้อย่างหนาครับอีกคนได้อย่างยาวครับเดินเข้าไปจากจีเต่าก็แหมมันจะรอสอยล่างครับเตะซ้ายครับจิ้มหมัดซ้ายเตะซ้ายหลุดปุ๊บนี่ครับแหมหลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับหลุดหลวมปุ๊บโดนทำโทษปั๊บขยับเข้าไปนี่ครับด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับทางด้านจางจีเตาพยายามจะโอ้ยแม่โดนหมัดมีสะดุ้งเหมือนกันครับโมฮัมเหม็ดเนี่ยยืนอยู่วงนอกช้ากว่าครับแม่เริ่มจะมีรอยแดงๆครับเจอแข้งซ้ายโอ้เข้าไม่ติดเหมือนกันนะครับโมฮัมเหม็ดโอ้โหสดกว่าแต่ว่ายังไม่มีจังหวะแล้วครับเริ่มแล้วแม่เริ่มจะมีหมัดมาแล้วโอ้เจอซ้ายอีกแล้วครับช้าไม่ได้ครับเจอทีบไว้นี่กระโดดต่อยเลยครับหมัดขวาของโมฮัมหมัดนะครับเป็นกลางเวทีครับใกล้ๆครับขวาเตะจ่อล่างไปครับเดินขยับเข้ามาครับหมัดซ้ายกระแทกโอ้ยเจอซ้ายเจอขวาเจอซ้ายอีกแล้วหมัด1 2 3ครับจางจีเต่าแข้งขวาเตะมาจับได้เตะซ้ายคืนครับหยิบเพื่อนขยับเข้ามาเล็งและแหมเล็งนานไปหน่อยครับระฆังดังพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูภาพช้ากันนะครับใส่กันตุบตับเลยครับในยกแรกโอ้โหจังหวะหัวสูงครับของโมฮัมหมัดเฉียวไปนิดเดียวครับและนี่ครับซ้ายครับของจางกีเตาถือว่าเตะซ้ายได้หนักเลยครับลูกนี้หลุดครับเจอเตะเข้าเต็มๆครับก็พยายามจะใช้แข้งครับส่วนโมฮัมหมัดเนี่ยหมัดดีครับแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเดินบุกมากเท่าไหร่ครับกลัวโดนโต้แล้วนี่ครับหมัดขวาโอ้พยายามจะต่อยออกมาจากข้างหลังครับเพื่อที่จะไปในทิศทางที่จางกีเต่าเนี่ยคาดไม่ถึงโอ้แล้วดูว่าค้ำไว้เลยครับเนี่ยแข้งซ้ายเนี่ยยกแรกถือว่าเตะได้โดดเด่นเลยนะครับทางด้านจางกี
าวกว่าก็จริงนะครับมูฮัมหมัดครับแต่ว่าไม่จังหวะช้ากว่าครับเดี๋ยวดูครับยกนี้เร็วขึ้นหรือเปล่าครับคิดช้าทำช้าไม่ได้แต่ซ้ายเจอแข้งซ้ายโต้คืนครับแข้งขวามาครับเหมือนจะเดินเร็วขึ้นครับเดินเข้าไปทำหรือเดินเข้าไปโดนครับจับตาดูพร้อมๆกันครับโว้ห้าการตะวันขึ้นก้านคอเลยครับยาวด้วยทีบไปก่อนครับจากกีเต่าเกี่ยวได้นี่ครับแหมตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องกวาดด้วยครับสะอาดไหมโอ้เหมือนน่าจะรักความสะอาดเอาครับไม่เกี่ยวครับขยับเดินลุยกันต่อมูฮัมหมัดเนี่ยถ้าช้าเดี๋ยวกินซ้ายแน่นอนครับเริ่มจะขยันเดินขึ้นแล้วครับว้าครับอายุสดว้าวยังไงครับแม่ลื่นไปคนละทีแม่ล้มคนละมุมไปเลยนะครับมุมดำกับมุมขาวโอ้ต้องบอกว่าเกมนี่ตีคู่มาเลยครับเอาแม่โดนขาครับโดนขามีสะดุ้งครับทางด้านมูฮัมหมัดโอ้จางนี่ได้ฉายนะครับในช่วงวงนอกกระโดดเตะไปทีครับต้องมีความดุดันแบบนี้ครับใช้ร่างกายเข้าไปแม่จางนี่โต้ดีโอ้อาจารย์นี่แกเตะหนักด้วยนะครับแล้วนี่ครับมีลูกล้วงลำตัวครับอาวุธแกหลากหลายครับอ้าวจังหวะโดนหมัดสวนเหมือนกันครับนี่ครับแบบหลังเหมือนเตะเอาเลยครับมูฮัมหมัดครับเจอซ้ายอีกแล้วครับซ้ายแกแน่นๆเลยครับจางกีเต่าครับเตะทีนี่แหมมีสถานเหมือนกันนะครับมาอีกแล้วครับพยายามเจาะช่วงล่างครับแข้งขวาของจางจีเต่าโอ้เป็นรอยไปแล้วครับที่บริเวณแผ่นหลังนะครับของมูฮัมหมัดนะครับหมัดขวามาหมัดซ้ายไปโดนต่างคนต่างต่อยไม่โดนครับมูฮัมหมัดนี่อาวุธเนี่ยความแม่นถือว่ายังมีน้อยนะครับนี่ฮะพอไม่แม่นเนี่ยจางได้เลือกเลยครับได้เนื้อเรื่องของร่างกายแหละครับเดี๋ยวดูว่าจะมีหมัดเด็ดหรือว่าขอยโดนโอ้ขอยโดนครับแม่39ครับกรรมการเตือนนิดนึงครับลุยต่อกลางเวทีนี่ฮะช้านี่ซ้ายมาทันทีเนี่ยหลุดอีกแล้วครับโอ้โหเตะไม่ค่อยโดนครับทางด้านมูฮัมหมัดแล้วพอไม่โดนพอหลุดพอหลวมแล้วแหมเจออาจารย์แกรอทำโทษด้วยครับขยับเข้ามาครับแข้งขวาเตะได้เจาะล่างไปเจาะล่างอีกแล้วข้างล่างที่โดนสะสมเยอะนะครับแต่จังหวะเมื่อสักครู่มีหมัดบวกครับอ้าวมาตกกับหลังเลยครับหมัดนี้ครับจะต้องใช้ลูกที่คาดไม่ถึงแบบนี้แหละครับมูฮัมหมัดไปตามเชิงไปตามเกมนี่เสร็จมวยเก๋านะครับเนี่ยรอดักเตะอยู่แล้วต้องมีความมุทะลุดุดันครับทางสไตล์แม่ยกนี้ครับโอ้โหคนหนึ่งเดินคนหนึ่งถอยแต่ว่าอาวุธนี่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวพักคู่เดียวมาดูภาพช้าครับจังหวะหดแข้งของมูฮัมหมัดครับส่วนใหญ่จะเตะพลาดเป้านะครับแล้วดูดอกนี้ครับกวาดสะอาดเลยครับที่หน้าบ้านของมุมขาวแล้วก็นี่ครับที่มุมดำนี่ก็ลื่นไปเหมือนกันครับในด้านมูฮัมหมัดได้ยืนวงนอกเนี่ยถือว่าจางกีเต่าเนี่ยทำได้ดีเลยครับนี่จังหวะกระโดดเตะครับแต่ว่ารู้ทันครับนักชกจีนนี่ครับหมัดมาก็ถือว่าได้เสียวได้ลุ้นตลอดครับแต่ว่ามาไม่ค่อยต่อเนื่องครับหมัดของมูฮัมหมัดมาดีนี่ครับหัวขวามานี่เกี่ยวครับแม่จะต่อยไม่ถึงพยายามจะง้างต่อยเลยครับนี่หลุดอีกแล้วครับหลุดก็โดนครับขาดอย่างเดียวครับคือขาดความแม่นยำครับมูฮัมหมัดนี่ครับเจอจับแล้วเริ่มมีลูกแปลกๆมีท่ายากๆมาเหมือนกันนะมาเปลี่ยนเกมครับมาสักครู่ก็เป็นแฟนหมัดแฟนมวยนะครับครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะวันนี้นะมากันเต็มเหมือนเดิมมากันเพียบครับอ้าวมาเน้นต่อยหมัดแล้วครับเตะขวาไปครับมูฮัมหมัดครับเจอแข้งต่อยหมัดขวาคืนครับจางจีเต่าถีบไว้เตะไว้เอาศอกมาเตะซ้ายไปเตะคืนมาเอาเตะขวาครับจางจีเต่าจางจีเต่าเตะช่วงล่างมูฮัมหมัดก็เนี่ยครับพยายามเดินบูเดินถึงตัวครับเอาเจอศอกครับคอยดักไว้แหมมูฮัมหมัดนี่ต้องมุทะลุกว่านี้ครับนี่ครับเพราะว่าตามจังหวะนี่เสร็จเลยพอเดินช้านี่รอแข้งครับนี่ครับเตะไม่โดนแล้วขยับเข้าไปมูฮัมหมัดขยับแหมดูว่าเก่งหมัดนะครับขวานี่เก่งไว้แน่นเลยครับแต่ยังไม่ออกครับไม่ออกเจอซ้ายครับโอ้โหซ้ายใหม่เลยครับโอ้เนี่ย
พอช้านี่จางกีเต่าครับรอดักรอดักอีกแล้วครับซ้ายอีกทีหนึ่งมันต้นเกมยก3ผู้ชายแกพยายามเดินเร็วแล้วเนาะแต่เดินไปแล้วโดนอ่ะพอโดนปุ๊บทีนี้ต้องหยุดคิดนะครับเอามาซ้ายจิ้มไปครับเจอหมัดขึ้นมาเหมือนกันครับขยับเข้าไปครับมูฮัมหมัดเจอแข้งอีกแล้วเตะขวาคืนเตะขวาไปแข้งซ้ายแลกมาความแม่นยำเลยความแม่นยำเลยครับแล้วก็จังหวะด้วยครับโอ้มาอีกแล้วครับวิ่งมาอีกแล้วนะครับจังหวะแบ็คฟิตของทางด้านมูฮัมหมัดยังมีเวลาเดินลุยต่อครับตอนนี้นี่ด้วยจำนวนอาวุธครับหรือว่าจางกีเต่าเนี่ยซ้ายดีครับนี่ครับซ้ายไปอีกครับโอ้โหเตะข้างเดียวครับเรียกได้ว่าข้างซ้ายครับขวาไม่ต้องครับเนี่ยเพราะว่ามูฮัมหมัดแก้ไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายแบบนี้เอาเหมือนจะหมดหรือเปล่าเดินได้แป๊บเดียวครับโอ้อยู่วงนอกนี่เตะอย่างเดียวครับซ้ายยาวๆนี่ครับแดงไปหมดแล้วครับบริเวณลำตัวนี่เอาซ้ายอีกโอ้โหเดินค่อยๆย่างเข้าไปนี่ซ้ายมาครับหนีกันต่อครับโอ้โหมูฮัมหมัดนี่ใหญ่ด้วยสดด้วยครับแต่ว่าคือเดินแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปลัวครับแม่ผมเห็นจางจีเต่าต่อยแล้วนึกถึงไลออนแฟมิลี่มวยไทยลำหักลำโค่นหน้าตาโอ้เฮงนี่คล้ายกันเลยนะเวทเดียวกันไหมน่าจะเวทเดียวกันอยู่เนาะน่าจะใหญ่กว่าน่อยนะใหญ่กว่าน่อยเห็นจางจีเต่าแล้วนึกถึงไลออนแฟมิลี่มวยไทยเลยครับก็จบการแข่งขันนะครับครบ3ยกครับคู่นี้ไปดูภาพช้าครับจังหวะลัวหมัดนี่โดนแข้งซ้ายครับก็เป็นภาพที่เห็นได้ชัดนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับซ้ายแต่มูฮัมหมัดเองก็ถือว่าขยันเดินนะครับพยายามจะหาลูกพลิกเกมลูกแปลกๆมาลูกคาดไม่ถึงมาแต่ว่าเนี่ยครับจางจีเต่าเองก็ไม่มีเสียสมาธิไม่มีหลุดให้ครับจังหวะนี้สับมาครับมูฮัมหมัดครับแล้วไปโดนอะไรครับผู้ชายโดนนิ้วหรือเปล่าฮะอยู่ๆก็จับที่ดวงตาครับอ๋อนี่ไงครับโดนจังหวะนิ้วปลายหน้าใช่เฮ้อและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isBlack Corner จาง from China เอาครับสุดท้ายก็เป็นนักชกจีนนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวก็กลับมามันเยจอซัวมาแล้ว